อินฟลูจีนถูกสามีนอกใจหันทำสัญญกรรมเหตุอยากเปลี่ยนตัวเองให้สามีเสียดายอินฟลูจีนถูกสามีนอกใจหันทำสัญญกรรมสวยเช้งเหตุอยากเปลี่ยนตัวเองให้สามีเสียดายและเสียใจที่นอกใจเธอแบบนี้กระแสไวรัลในโลกออนไลน์ประเทศจีนกำลังพูดถึงอินฟลูเอนเซอร์สาวคนหนึ่งที่เป็นที่โด่งดังในโตอินหรือติ๊กต็อกจีนเพราะเธอออกมาอัดคลิปเล่าความทุกข์ใจสามีสุดที่รักที่คบกันมา8ปีแอบนอกใจไปหาสาวอื่นฟ้านเซียวฮุยสาวหน้าตาอ่อนหวานมีผู้ติดตามบนโตอิน12ล้านคนและได้รับความนิยมจากวิดีโอเกี่ยวกับการทำงานหนักในชนบทและการเลี้ยงลูกอย่างไรก็ตามปีที่แล้วเนื่องจากสามีของเธอที่คบกันมา8ปีมีชู้กิ๊กเธอจึงหย่าด้วยความโกรธและกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเธอหยุดอัปเดตกระทั่นหันเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้และไม่ได้โชว์หน้าเลยนานจนวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาได้สร้างความประหลาดใจให้แฟนคลับเพราะเธอไปสัญญกรรมตาจมูกและปากพร้อมเขียนข้อความว่าฉันต้องการทำให้เขาเสียใจฟ้านเซียวฮุยอัปเดตวิดีโอประจำวันของเธอโดยเปิดเผยว่าแม้ว่าเธอจะย้ายออกไปพร้อมกับลูกๆของเธอแล้วแต่เธอยังต้องกลับไปที่บ้านเกิดของอดีตสามีเพื่อทำบางสิ่งจากนั้นเธอจะได้เห็นครอบครัวของอดีตสามีอีกครั้งฉันจะกลับไปในเดือนเมษายนและฉันต้องให้คนอื่นเห็นว่าฉันเปลี่ยนไปฉันอย่าร้างฉันเงียบขรึมฉันอยากใช้ชีวิตเพื่อตัวเองเธอจึงตัดสินใจเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเธอฉันทำเพื่อลูกเท่านั้นไม่ใช่เพื่อตัวเอง8ปีของฉันเสียเวลาไปมากอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากทำให้เขาเสียใจและรู้สึกเสียดายเมื่อมองย้อนกลับไป8ปีที่ผ่านมาฟ้านเซียวฮุยมุ่งความสนใจไปที่เด็กๆและละเลยการแต่งตัวและดูแลตัวเองฉันไม่โทษเขาอดีตสามีที่บอกว่าฉันเหมือนเด็กสภาพเหมือนผู้ชายตัวใหญ่และฉันดูไม่เหมือนผู้หญิงในทุกๆวันฟ้านเซียวฮุยภาพจากแฟนเซียวฮุยนอกจากนี้ชาวเน็ตบางคนเคยแสดงความคิดเห็นว่าจมูกของเธอดูไม่ดีดังนั้นฟ้านเซียวฮุยปรับแต่งจมูกของเธอเล็กน้อยพร้อมเล่าว่าค่าสัญญกรรมมันแพงกว่ามากกว่าฟันของฉันเธอยังคงถามแฟนๆว่าคุณคิดว่านี่โอเคไหมฟ้านเซียวฮุยยังแสดงความตื่นเต้นว่าหลังจาก8ปีที่ผ่านมาตอนนี้เธอรู้สึกว่าถ้าผู้หญิงมีความสามารถเธอต้องแต่งตัวให้สวยงามฉีดน้ำหอมและสวมรองเท้าส้นสูงเพื่อให้รูปร่างหน้าตาของเธอดูดีเพื่อตัวเองคุณต้องดูดีถ้าคุณไม่คุณจะเสียใจคุณต้องฟังฉันนี่คือประสบการณ์ส่วนตัวที่จริงใจของฉันเริ่มอาชีพของคุณทำตัวให้สวยงามฟ้านเซียวฮุยภาพจากแฟนเซียวฮุยหลังจากที่วิดีโอถูกเปิดเผยชาวเน็ตหลายคนต่างตกตะลึงกับการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันของเธอและพบว่าไม่เพียงแค่เธอปรับรูปร่างจมูกของเธอเล็กน้อยเท่านั้นแต่แม้แต่ตาสองชั้นและมุมปากของเธอยังมีรอยตัดที่เห็นได้ชัดอีกด้วยแฟนคลับหลายคนไม่พอใจและให้คำแนะนำว่าเธอหน้าตาดีอยู่แล้วไม่เห็นจำเป็นต้องสัญญกรรมมันไม่ได้หมายความว่าคุณรักตัวเองและใช้ชีวิตเพื่อตัวเองคุณก็แค่ไปทำสัญญกรรมอย่าพยายามผิดทางตอนนี้ฉันรู้สึกไม่คุ้นเคยกับคุณอีกต่อไปแล้วเราไม่มีคุณสมบัติที่จะพูดอะไรเธอแค่ต้องการเวลาที่จะออกมาขอบคุณที่มาจาก S Today นุ่นสุทธิภาโพสต์ใหม่ในรอบ2วันชาวเน็ตด่าแรงไม่มีจิตสำนึกเหรอคะนุ่นสุทธิภางานเข้าจังๆหลังชาวเน็ตพุ่งเป้าไปที่นุ่นสุทธิภานักแสดงสาวและยูทูบเบอร์ที่ถูกโยงว่ามีเหี่ยวทำให้คู่รักสายฮาอย่างก้อยกับนิกกี้มีข่าวระหองระแหงกันจนกลายเป็นปมดราม่าอย่างหนักในโลกโซเชียลอยู่ในขณะนี้นุ่นสุทธิภาจนกระทั่งเมื่อชาววงเช้าของวันที่17มีนาคม
66สาวนุ่นได้เคลื่อนไหวผ่านไอจีสตอรี่ว่ามีแต่ความรักแบบพี่น้องที่ผลักดันกันในการทำงานเท่านั้นซัพพอร์ตกันเสมอถามถ่ายงานเผื่อพี่ๆให้ตลอดมีแต่ความหวังดีส่วนเรื่องความรักแบบอื่นเป็นไปไม่ได้เลยแยกเรื่องส่วนตัวกับงานอย่างชัดเจนค่ะนุ่นสุทธิภาเรื่องประเด็นของพี่ที่เกิดขึ้นนุ่นก็ได้รับรู้มาว่าเป็นเรื่องของการกลับบ้านไม่ตรงเวลาตามที่ได้ตกลงนัดกันไว้ทำให้มีปัญหากันขอบคุณที่เปิดใจรับฟังค่ะและล่าสุดนุ่นได้โพสต์รูปลงไอจีนูนขีดล่างสุทธิฟ้าอีกครั้งหลังจากไม่ได้โพสต์มากว่า2วันพร้อมกับมีข้อความว่า Get up and go to work ซึ่งในโพสต์นี้มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจและอวดใจในช่องคอมเมนต์จำนวนมากอาทิข้อความว่าเป็นกำลังใจให้นะครับสวยมากคุณนุ่นเป็นกำลังใจครับพวกมีปากพูดไปโยงให้คนอื่นเสียหายเป็นกำลังใจให้ครับชาวเน็ตมั่วโยงกันไปหมดขอบคุณที่คอยซับพอแต่นายน้อยนะครับเป็นต้นนุ่นสุทธิภาแต่หากเข้าไปดูในโพสต์เก่าเมื่อ2วันก่อนของนุ่นกลับพบข้อความจากชาวเน็ตจำนวนมากที่เข้ามาแซะและต่อว่ายกตัวอย่างข้อความดังนี้จริงๆถ้ามีแฟนหรือหลัวก็ไม่ควรเยอะใส่แฟนชาวบ้านเขานะคะสงสารครอบครัวเขาน้อพอยอด้วยกันอ่ะพี่จุลภาคควรมีขอบเขตจุลภาคสนิทแค่ไหนแต่ก็ต้องมีการเว้นระยะบ้างนะคะรับแต่คอนเทนต์แนวนี้หรอคะนุ่นสุทธิภาการให้ที่ดีคือการให้เกียรตินะคะแสดงว่าถ้ามีแฟนละแฟนคุณหอมกอดจับมือกับผู้หญิงคนอื่นได้สินะควรมีระยะห่างนะถ้าเป็นพี่น้องคลานตามออดท้องพ่อแม่เดียวกันว่าไปอย่างอันนี้เกินไปจุลภาคเสื้อแฟนเขาคุณจะขอจะมางองแงอย่างนั้นไม่ได้นะคะมารยาทเนาะเขาก็มีแฟนก็ควรให้เกียรติแฟนเขาด้วยจะงานจะเพื่อนจะพี่น้องมาแต่ไหนแต่ไรก็ควรเว้นระยะห่างสักนิดไม่ใช่จะกอดจะหอมกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันตามอำเภอใจให้เกียรติกันบ้างไม่ใช่ไม่เกรงใจกันเลยมันต้องขนาดไหนถึงไปทำกันได้ขนาดนั้นจุลภาคเกินนนไม่ต้องให้คนอื่นมาสอนเยอะแยะอะไรเลยถามจริงๆไม่มีจิตใต้สำนึกเลยหรอคะหรือแยกแยะไม่ได้หรอว่าอะไรควรอะไรไม่ควรถามจริงๆค่ะขอบคุณไอจีนูนขีดล่างสุทธิฟ้า พดสงสัยชอบยูให้เลิกนิกกี้เศร้าก้อยยังไม่กลับมาลั่นมึงผิดเผยรูปจากฉากหนังเขาดีกันระวังจะกลายเป็นตัวเสือกไปสาพดสงสัยทำไมคนชอบยูให้เลิกกันนิกกี้เศร้าก้อยยังไม่กลับมาลั่นมึงผิดมึงต้องง้อในรูปเป็นฉากหนังเสือเพียนไม่เกี่ยวติช่าอย่าเอาไปโยงอีกวันที่17มีนาคม2566พจน์อานนท์ผู้กำกับคนสนิทนิกกี้ณฉัตรออกมาโพสต์ภาพจากฉากในหนังเสือเพ่นของตัวเองซึ่งนิกกี้ร่วมแสดงด้วยพร้อมเผยเรื่องราวของนิกกี้และให้กำลังใจให้ตามมอก้อยให้สำเร็จทั้งยังเตือนคนที่ยูให้เขาเลิกกันด้วยว่าไม่เข้าใจทำไมคนสมัยนี้เขาชอบยูให้คนนี้คนโน้นเลิกกันเราก็เป็นคนหนึ่งที่สนิทกับนิกกี้แล้วก็เจอกับมันมาตลอดเห็นมันตั้งแต่วันแรกที่มันจีบก้อยที่เซ็นทรัลอิสวินเรายังถามมันตลอดว่าคนนี้ใช่แล้วเหรอมันยังบอกใช่แน่นอนที่ผมรักเขาหลังจากนั้นก้อยก็มารับมาส่งที่กองเป็นประจำก็น่ารักดีก่อนมีข่าวก็ยังคุยกับนิกกี้อยู่เพราะนิกกี้มาถ่ายหนังเสือเพ่นเกือบทุกวันมันก็ยังเล่าให้ฟังเราก็บอกว่าถ้ารักเขาก็ต้องไปง้อเขาเพราะมึงผิดมันยังบอกเลยคนนี้ผมแต่งงานแน่รออีก 2-3 ปีคนนี้เขาดีกับผมเขาไม่เหมือนคนอื่นก็เห็นนิกกี้มันแคร์ก้อยตลอดขนาดไปถ่ายหนังในสถานที่แห่งหนึ่งผู้หญิงมากธรรมดามันต้องกระโดดโลดเต้นแล้วนะแต่วันนั้นมันนิ่งสงบก็เลยถามมันคำตอบคือก้อยยังไม่กลับมาเลยพี่เราก็เลยบอกใจเย็นใจเย็นมึงผิดมึงต้องง้อถ้ามึงรักเขา
หลังๆมาเห็นข่าวแบบนี้สงสารนิกกี้มันมองเหมือนคนคิดเยอะเลยไม่กล้าคุยกับมันในรูปเป็นฉากในหนังเสือเพ่นนะไม่เกี่ยวอะไรกับติช่าอย่าเอาไปโยงอีกสู้ต่อไปน้องรักถ้ารักก็ต้องทนแต่คนที่ไม่เกี่ยวอย่าไปยุให้เขาเลิกกันของแบบนี้เป็นเรื่องของเขาสองคนเวลาเขาดีกันระวังจะกลายเป็นตัวเสือกไปสะรวมทั้งกูด้วยรักเขาก็ต้องทนนะไอ้น้องรักไม่มีอะไรมากกูมาโปรโมทหนังไม่ได้เสือกเรื่องของเขาเรื่องของกูยังเอาไม่รอดมันผจญมันเยอะเหลือเกินมันยังมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใกล้ตัวกูนี่ชอบเสือกเรื่องของกูกันจังฟ้องเจ้านายตลอดอย่าให้กูขึ้นนะก็จิกไม่ปล่อยแน่พจน์อานนท์คนเดิมจะกลับมารออีกสัก 2-3 วันก็เอามึงบรรลัยแน่อีสาดแดดThank you.